สวัสดีค่ะปองอไทยเวสิยานนท์นะคะดิฉันเป็นเคสจากการรักษาการตรวจมะเร็งจากยีนและ DNA จุดเริ่มต้นที่ในการตรวจเป็นการสงสัยว่าในครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กันทุกคนฉันก็เลยถามคุณหมอว่าจากการที่เราเป็นมะเร็งที่มดลูกเรามีโอกาสจะเป็นที่ลำไส้ใหญ่ไหมคุณหมอก็เลยส่งไปทางด้านการรักษาเกี่ยวกับพันธุกรรมหลังจากที่เราทราบว่าเรามียีนพันธุกรรมเกี่ยวกับมะเร็งเราก็ทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอทำให้เราเนี่ยได้รู้ล่วงหน้าเตรียมตัวแล้วก็ไม่เครียดคนในครอบครัวก็สบายใจไปด้วยค่ะสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชที่ทำให้เราเนี่ยได้รักษาตรงถูกจุดทำให้เรามีแรงและพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะ